ระไตรปิฎกเล่มที่14จุลลาหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตติของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนำราหุลในธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตติหมายถึงธรรมะ15ประการคือเว้นบุคคล5จำพวกได้แก่ผู้ไม่มีศรัทธาผู้เกียจคร้านผู้หลงลืมสติผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นและผู้มีปัญญาสามครบบุคคล5จำพวกได้แก่ผู้มีศรัทธาผู้ขยันผู้มีสติมั่นคงผู้มีจิตตั้งมั่นและผู้มีปัญญาพิจารณาธรรมะ5ประการคือพระสูตรที่น่าเลื่อมใสสัมมาปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรฌานและวิโมกข์และญาณจริยาอีกในหนึ่งหมายถึงธรรมะ15ประการคืออินทรีย์5ประการสัญญาอันเป็นส่วนแห่งธรรมะเครื่องตรัสรู้5ประการและธรรมะ5ประการมีกัลยาณมิตราเป็นต้นครั้นเวลาเช้าหลังเสวยพระกิริยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลให้ไปที่ป่าอันทวันเหล่าเทวดาหลายพันองค์รู้ข่าวว่าจะทรงแสดงธรรมโปรดพระราหุลจึงติดตามไปด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราหุลดังนี้ว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุคือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะข้อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาค
ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันตรัสถามว่าโสตะคือหูคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนคือใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสและแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสแต่ละประการนั้นเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยและโดยในยะเดียวกันย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะในเสียงในคานะในกลิ่นในชิวหาในรสในกายในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสแต่ละประการเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นและธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เทวดาหลายพันองค์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้แลจบจุลราหุโลวาทสูตร